ท่านคุณพลจราเดชข้ามีเรื่องอะไรไงมีเรื่องอะไรก็ว่ามาทหารมาแจ้งว่าทหารกองตะเวนขอลาหาไปสี่กว่านายทหารขอข้าหามาคนนี้ถ้ากลับไปด้วยความขาดนะสิกลับไปโหสามเมื่อไหร่ให้เอาบัญชีลาชื่อขอมาข้าจะลดโทษให้สาสมเรียท่าขู่โผมีเรื่องอะไรอีกล่ะมาเลล่างาว่ามีทหารเมื่อเขลากาลาโตบาคาร่าระยะไม่ทาไปหาแต่พวกมาก็กล้ามาขวางท่าของเราก่อนแล้วท่านคุณพ่อมามีจำนวนไพ่โพท่าดาวะประมาณ1,500-1,500กอลาท่าง่ะก็เหมือนฝูโมกตัวที่กลูเข้ามาหาไก่ยอดจะถูกจิกกีเป็นอาหารหวานขอไก่อย่าสบาไอ้มาละแม่สะให้ล่ะกอสือเดียวนี่ทุยาบาเล่เฮ้ลายกอเสือท่าทีเสียงกลองศึกอยู่ข้างหน้าเนี่ยจะไปสืบความได้เรื่องอะไรมาบ้างไหมมีทัพใหญ่อยู่ห่างออกไปราวๆ300เส้นครับที่ว่าทัพใหญ่น่ะสัก 2,000 ได้ไหมวะข้าว่ามากกว่านั้นหลายเท่านะพี่ฟอนงั้นข้าจะถอยไปตั้งหลักก่อนก็ดีนะท่านเอ็งอย่าทำตาขาวให้ทหารกล้าของข้าเสียขวัญสิวะขุนศึกคำลือยังเคยใช้ไพร่พล300เอาชัยทหารเวียงกาหลงนับพันมาแล้วนี่นาแล้วนี่ทหารของข้ามีเป็นพันทำไมจะยันพวกม่านเอาไว้ไม่ได้ฉันก็แล้วแต่ใจท่านเถอะนะพวกข้าเป็นแค่ผู้ตามนี่แสดงให้เห็นว่าทหารเขลางก็มีดีและไม่คิดจะหนีผู้ใดทหารลั่นกองศึกได้เลือดนักรบของไอ้เมืองอินฉีดพล่านไปทั้งกายเมื่อได้ยินเสียงกลองศึกที่คึกคักเช่นนี้คอยดูฝีมือของหม่อมฉันนี่ทำไมหน้าเมืองเขลางถึงได้เงียบงันอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยอ๋อพี่คำมือมาแล้วข้าดีใจจริงๆพี่อ่ะไอ้คำสอยโอ้พี่ข้ามาคอยพี่แทบทุกวันเลยล่ะในที่สุดพี่ก็กลับมาแล้วแล้วองค์หญิงโดแก้วของข้าองค์หญิงก็เสด็จมาคอยทุกวันจนข้ากับนางกำนันขององค์หญิงอ่ะสนิทสนมกันไม่น้อยเลยนะพี่องค์หญิงดวงแก้วเพิ่งกลับเข้าไปในเมืองเมื่อตะกี้เองนะพี่งั้นรีบตามไปดีกว่านอกจากข้าอยากจะพบองค์หญิงแล้วข้ายังมีเรื่องสำคัญที่ต้องรีบทูลท่านเจ้าเมืองเป็นเรื่องด่วนเดี๋ยวนี้คอยด้วยสิพี่บอกว่าจะไปก็ไปทันทีคอยไอ้คำสอยด้วยสิพี่คำมือพี่คำมือคอยด้วยยังไม่มีใครส่งข่าวเข้ามาอีกหรือเปล่าคะเจ้าพี่พี่กำลังคอยอยู่เหมือนกันนะดวงใจแต่ทุกคนที่ออกไปก็เงียบหายกันหมดทำให้อดเป็นกังวลไม่ได้เวลานี้เมืองเราแทบจะไร้ซึ่งชายถ้าเกิดเรื่องร้ายทหารหญิงของน้องอาจจะพอรับมือไหวนะเพคะเจ้าพี่อย่าเพิ่งอวดดีไปนักเลยดวงแขพ่อเห็นแต่ละนางพ่อเห็นดาบเฉียวหน้าก็หลับตาปีอย่างนี้จะไปต่อสู้กับใครได้แต่ว่าขุนศึกคำลือขอเข้าเฝ้าเพคะคำลือกลับมาแล้วเจ้าพี่ดวงแก้วพักบ้านเป็นจานเชิงเชียวเอ๊ะแต่ดูก่อนสินี่เป็นตำหนักนายที่ห้ามไม่ให้ผู้ชายเข้ามาไม่ใช่หรือเพคะท่านคำลือหาเรื่องเจ็บตัวอีกซะแล้วองค์หญิงดวงแก้วพักซีดเผื่อทันทีจะเกิดปัญหาอีกแล้วหรือเนี่ยThank you.
ขุนศึกคำลือถวายบังคมพระเจ้าค่ะถ้าไม่ติดสายเนตรของเจ้าพ่อที่ทรงมองมาเราคงจะเล่นทลาเข้าไปหาและซักถามด้วยความห่วงใยดูสิหน้าตาของเขาหมองคล้ำจนแทบจำไม่ได้เจ้าผู้เจ้าข้าแต่สายตามองหน้าใครขอประทานอภัยพระเจ้าค่ะข้าเขาเล่นเท่านั้นนะเวลานี้มันเครียดกันซะเหลือเกินเมื่อเราต้องเผชิญกับศึกใหญ่เช่นนี้นี่ขุนศึกเมืองอินก็พาไพรพลของเราออกไปรับศึกหงสาแล้วนะท่านพอจะรู้เรื่องไหมขุนศึกเมืองอินพาไพรพลออกไปจำนวนเท่าไหร่หรือพระเจ้าค่ะเท่าที่เกณฑ์ได้ชายจัดการของเมืองเรามีประมาณ 1,500 และยังมีทหารอาสาอีกเกือบ500เชียวนะไม่เกิน 2,000แต่พวกมั่นชาวหงสามันมาถึง 20,000 จะว่าอะไรนะ 20,000 เชียวหรือไงถ้าเช่นนั้นกองทัพเราก็เหมือนแมลงเม่าบินเข้ากองไฟนะสิเพคะเจ้าพ่องั้นขุนศึกเมืองอินก็บอมฉันขอตามออกไปช่วยขุนศึกเมืองอินเดี๋ยวนี้พระเจ้าค่ะเจ้าออกไปแล้วจะมีประโยชน์อันใดแค่เพิ่มแมลงเม่าตัวใหญ่บินเข้ากองไฟอีกตัวเท่านั้นแต่บอมฉันทนฟังข่าวขุนศึกเมืองอินดาวดิ้นอยู่ในเมืองเฉยๆโดยไม่ทำอะไรอย่างนี้ไม่ได้หม่อมฉันทูลลาพระเจ้าค่ะคำลือบุกเข้าไปทหารหัวสาฆ่าไอ้พวกมบตัวอนอนิดให้ตายให้หมดทหารเขลางคนไว้ใครจะรู้ว่าใครจะมายับที่ชาวเขลางไม่ได้แทนละเป็นเงินนั้นที่ไหนบ้างไม่ไหวใครจะรู้ตายได้ตายตอนตายอยากแล้วเลื่อยเข้าไปบูข้าให้หมดไม่ต้องรีตาไปพวกมันเหมือนลูกไก่อยู่ในกำมือข้าพวกเขลาจะมีปัญญาหนีไปไหนได้นอกจากเข้าเมืองเท่านั้นอีไม่ช้าเราจะตามไปเหยื่อเมืองเขลาของมันทุยาบาเล่